สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Denmark นะคะ Hello Denmark วันนี้นะคะเรากันอยู่กันที่ศาลากลางของเมืองโคเปนเฮเกนหรือ Rådhus Plassen นั่นเองวันนี้นะคะเป็นวันที่มีงานที่เรียกว่าไทยเฟสติวัลค่ะที่โคเปนเฮเกนนะคะงานไทยเฟสติวัลเนี่ยไม่ได้จัดมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่มีโควิดเนาะปี2019 20อะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่งจะเริ่มจัดในโคเปนเฮเกนอีกทีนึงก็คือปีนี้แหละแล้วปกติจะอยู่อีกที่นึงอยู่ใกล้ทะเลวันนี้อยู่ใจกลางเมืองอยู่ย่านที่มาง่ายมากคุณค่ะศาลากลางรอฮูดแพลสเซนของเรานะคะงานวันนี้จะมีอะไรบ้างในไทยเฟสติวัลของเราจัดโดยสถานทูตนะคะงานนี้จะมีของขายยังไงจะมีการแสดงอะไรยังไงเราจะพาคุณไปชมอันดับแรกเราไปดูขบวนเปิดงานตรงนั้นก่อนเลยค่ะในบรรยากาศของงานไทยเฟสนะคะที่โคเปนเฮเกนเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเป็นงานไทยเฟสแล้วแบบโอ๊ยจะมีแต่คนไทยหรือเปล่าแน่นอนมีคนไทยในงานหลายคนแต่ก็มีคนเดนมาร์กหรือคนชาติอื่นๆที่เขาอยู่ที่เดนมาร์กมาร่วมงานนี้กันเยอะมากคุณขาเพราะจริงๆแล้วไฮไลท์ของงานไทยเฟสเนี่ยสำหรับดิฉันน่ะมันคืออาหารไทยค่ะคุณจะเจอบูธขายอาหารไทยเยอะมากตั้งแต่อาหารแบบก๋วยเตี๋ยวข้าวต่างๆรวมไปถึงขนมไทยค่ะและมีผลิตภัณฑ์ไทยต่างๆเสื้อผ้าผ้าไทยต่างๆขายให้คุณเยอะมากบนเวทีนั้นก็จะมีการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นรำไทยหลากหลายอย่างแสดงวัฒนธรรมภาคอีสานเลยก็มีอยู่บนเวทีเหมือนกันนะร้านแรกนะคะขอพามาชมร้านคนกันเองค่ะร้านพี่ดีเปิดหม้อของเรานะคะนางเปิดหลายอย่างมากวันนี้นางขายอะไร1ข้าวคุกกะปิ1นะคะแล้วก็นี่ดูเครื่องของนางเต็มไปหมดเลยหลากหลายมากมายนางมีปอบเปียด้วยอันนั้นมีก๋วยเตี๋ยวปะคะไม่ใช่เป็นลาบเหนืออันนี้ก็ร้านคนกันเองเราไปเจอเขามาแล้วที่มาคาโต้วันนี้เขาก็มาที่นี่อีกพี่โจนะคะพี่โจวันนี้พี่โจขายอะไรขายยำปลาน้ำยำน้ำปลาครับยำน้ำปลาเป็นกุ้งกับปลาหมึกกุ้งกับปลาหมึกนะคะวันนี้มีแค่นี้10 คนโอเคขายดีไหมขายดีมากเลยดีงามค่ะต้องรีบไปเลยพี่มีอะไรคุยด้วยโอเคเพราะพี่กำลังย่องขายของไอ้สามนะคะพี่คะชมพูไม่มีนมชมพูอะไรเลยอ๋อพูดนมพี่ชมพูตลอดเวลาเพราะผัวไม่เคยแตะค่ะเข้าใจนะคะน้องเคลียร์แล้วนมชมพูเนี่ยเพราะว่าพี่ได้ดอกผัวไม่เคยแตะนะคะพูดได้เมื่อกี้นมชมพูอร่อยมากเลยใช่ไหมคะนมชมพูแบบยันทีก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยอีอะไรนะคะนมชมพูยันทีก็ทำไม่ได้เมื่อกี้ทำไม่ได้ค่ะต้องมาเดนมาร์กเท่านั้นค่ะโอเคปกติขายที่ไหนปะคะเนี่ยแล้วแต่งานอีเวนต์นะคะเหมือนยาญาณเดชนะคะถ้าไม่สำหรับอันนี้ขายนมหรือขายอะไรเนี่ยทั้งสองช่วงบนและช่วงล่างเต็มพร้อมตลอดนะคะพร้อมนะคะเอา3แก้วค่ะสามแก้ว165ไม่ลดจ่าย200ได้ค่ะอร่อยนะคะอันนี้ดิฉันพูดเลยนะคะอร่อยมากค่ะพูดเลยผัวพี่หล่อแต่ผัวพี่ก็ยังไม่แตกค่ะโอเคค่ะมีความแซ่บของแม่ค้าที่ไทยเฟสนะคะอันนี้เจ้าของร้านนะเจ้าของร้านน้องถ่ายยูทูบสวัสดีค่ะนี่ค่ะหน้าตานี้เลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะอันนี้เราก็มีนอกจากอาหารเครื่องดื่มขนมหวานแล้วเราก็ยังมีบูธของอย่างเช่นไทยเทรดเซ็นเตอร์โคเปนเฮเกนด้วยนะคะวันนี้มีอะไรบ้างคะวันนี้ก็มีมาโปรโมทไทยทีเล็กกันนะคะก็เป็นตราสัญลักษณ์ที่มอบกับให้ร้านอาหารไทยที่นี่นะคะแล้วก็ในอันนี้เนี่ยจะมีลิสต์ร้านอาหารไทยในนอร์ดิกก็มีที่เดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์นะคะก็คือลิสต์ตามนี้สามารถสแกนได้เราก็เข้าไปดูได้ส่วนสำหรับร้านอาหารไทยนะคะก็สามารถสแกนได้ที่นี่เพื่อเข้าไปสมัครแล้วส่งไปสมัครมาที่สำนักงานอ๋อพอไทยทีเล็กใช่ค่ะแล้วก็จะมีสูตรอาหารอันนี้สูตรลับเป็นสูตรอาหารนะคะสูตรลับนะคะไม่ใช่ดิวลับโอเคก็จะเป็นของไทยเทรดโอเคค่ะนี่นะคะเราก็มาบูธของสถานทูตด้วยเป็นแม่งานแล้วก็มีบูธของตัวเองด้วยนะคะสถานทูตทำอะไรบ้างเอ่ยในวันนี้พี่จักราก็จะมีเริ่มจากอันนู้นก่อนเลยเนาะมีขายของนะคะตรงด้านนู้นนะคะ
ผ้าไทยต่างๆมีผ้าไทยมีกางเกงนะคะแล้วก็มีของชำร่วยนะคะแล้วก็มีผ้าพันคอนะคะส่วนอันนี้เป็นจับฉลากค่ะก็คือก็จะซื้อ10คนนะคะก็คือ50บาทใช่50บาทถูกต้องค่ะใบละ10คนแล้วก็มีรางวัลทุกใบนะคะมีรางวัลทุกใบรางวัลทุกใบรางวัลใหญ่คืออะไรรางวัลใหญ่คือตั๋วเครื่องบินนะคะแต่ว่าคุณต้องซื้อ50คนก่อนก็คือ5ตั๋วจะมีสิทธิ์ลุ้น1สิทธิ์โอเคค่ะตั๋วเครื่องบินไปกลับไทยการบินไทยใช่แล้วก็มีกระเป๋าด้วยฝั่งนี้เลยค่ะนี่ค่ะมีรอยัลโคเปนเฮเกนมีรอยัลโคเปนเฮเกนเป็น1ในรางวัลที่จับด้วยใช่แล้วก็มีจอร์จเยนเซนนะคะเนี่ยค่ะมีเกลเยนเซนด้วยนะคะมีทุกของเอโคด้วยนะคะต่างๆมากมายเราก็ดูสินค้ามากมายแล้วไหนๆเราก็มีคนไทยอยู่ตรงนี้มากมายนะคะเราก็เป็นงานไทยเฟสติวัลที่นี่อยากจะหาคนมาสัมภาษณ์ดีกว่าว่าความเป็นไทยคืออะไรคุณคิดว่าความเป็นไทยคืออะไรเริ่มที่ดิฉันก่อนความเป็นไทยของดิฉันนะคะฉันคิดว่าคือความเอะอะปาติงโกความปาร์ตี้ความเฟสติวัลความเฟสทีฟอย่างที่คุณเห็นในงานไทยเฟสติวัลวันนี้นะคะคือการที่แบบมีอาหารมากมายได้มาด้วยการได้มาแบบฟังดนตรีแล้วก็ได้มาเฮฮาความเฮฮาความแบบว่าอย่างเงี้ยเฟสทีฟอย่างเงี้ยดิฉันว่าแหละความเป็นไทยในงานไทยเฟสติวัลต้องมีสิ่งนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะนอกจากอาหารไทยแล้วนะคะอ่ะคราวนี้เรามาถามคนอื่นๆดีกว่าว่าความเป็นไทยในความที่สุดเขาคืออะไรค่ะเทอร์โบความเป็นไทยคืออะไรจริงๆคำถามยากมากเลยความเป็นไทยคืออะไรก็จริงๆถ้าแบบถ้าจับต้องไม่ได้คงเป็นแบบความมีน้ำใจความคอมโพไมซ์อะไรอย่างงี้มั้งที่เป็นคนไทยความมีน้ำใจความประนีประนอมประนีประนอมอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่เป็นไทยแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่จับต้องได้อ่ะมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกซัพพอร์ตจากรัฐบาลอะไรแบบนี้อย่างเช่นอาหารไทยจริงๆก็เป็นการถูกซัพพอร์ตขึ้นมา empower ให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตอนเมื่อปี48 49ประมาณนั้นมั้งยุคใครยุคใครนะอุ้ยยุคคนที่กำลังจะกลับบ้านคนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วคุณพ่อพ่อแมวของเราอยุครัฐบาลไทยรักไทยนั่นเองก็คือสิ่งนี้ตรงนี้ก็คือคนที่จะสนับซัพพอร์ตต่อไปเพราะว่ามันก็ต้องสนับสนุนทั้งแบบทำให้มีการศึกษาทางเรื่องของการอาหารไทยการวางมาตรฐานอาหารไทยแล้วก็การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เนาะเพราะว่าแม้ว่าจะมีมาตรฐานแต่ก็ต้องอลาวให้มันสร้างสรรค์ให้มันฟิวชั่นกับโลกได้ตอนนั้นเขามีนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกใช่ไหมกรุงเทพเมืองแฟชั่นครัวไทยสู่ครัวโลกจำได้ว่ายังจำได้จนถึงทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อเนาะ20ปีแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็กำลังมีรัฐบาลใหม่ก็คงจะได้เห็นความเป็นไทยใหม่ๆเยอะขึ้นจากความเป็นไทยที่ทันสมัยที่ทันสมัยใช่จริงๆมันก็คือเป็นสิ่งที่เป็นของเราแล้วก็ถูกประยุกต์ให้มันเข้ากับยุคสมัยเข้ากับโลกครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับคราวนี้ก็ลองถามชาวต่างชาติบ้างคนเดนมาร์กว่าความเป็นไทยของเขาคืออะไร So what is the Thai-ness in your opinion Thai-ness in my opinion It's a respect. Respect. It's a kindness. Respect คือมีความนับถือซึ่งกันและกันมีความเคารพซึ่งกันและกัน Kindness ก็คือใจดีอะค่ะ What else? Very humble people and very respectful people. Humble. ทำตัวคนทำตัว What else? Then very beautiful mindset, religious, and beautiful, beautiful culture and food.จิตใจสวยงามมีความมีวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยแฟนหรือเปล่าหรือพูดถึงคนไทย beautiful people and especially เขาบอกว่าคนสวยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะแฟนของเขานะคะนะคะค่ะ thank you very much you're so welcome what is your name Yanis YanisYes. ค่ะเรานี้ก็มาถามอีกท่านหนึ่งนะคะตาลนะคะใช่ไหมคะตาลนี่ใส่ชุดไทยมาด้วยเราอยากถามตาลว่าคิดของคุณอะความเป็นไทยคืออะไรจริงๆอะม
ันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเกิดว่าเป็นคนไทยเนาะแล้วเราจะรู้สึกความเป็นไทยจริงๆอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรแล้วเราเนี่ยจะทำอะไรให้ชีวิตเราเนี่ยดีมากกว่าก็คือความเป็นอิสระในการที่จะเป็นอะไรก็ได้ใช่ค่ะในความเป็นไทยของตานั่นเองใช่ค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมก็ชุดไทยไหมชุดไทยหรอชุดไทยก็ส่งมาความเป็นไทยเนาะอย่างวันนี้ถึงไปไทยเนาะตานรู้ไหมชุดไทยที่ตานใส่เนี่ยมันเพิ่งมีเมื่อ60ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วมาได้ออกแบบโดยคนไทยได้ออกแบบโดยเบาแมงนักดีไซน์ในฝรั่งเศสคริสเตียนดีออร์ก็ออกแบบเมื่อ60ปีที่แล้วเองไม่นานมานี้เองชุดไทยอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็โอเคเราก็สามารถยึดมาเป็นความเป็นไทยได้อดัพเอาเนาะได้แต่มันก็ไม่ได้เนิ่นนานอย่างที่เราคิดกันขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเฮ้ค่ะกินอาหารอิ่มมากมายชมการแสดงแล้วซื้อของจับฉลากเรียบร้อยแล้วสัมภาษณ์คุยกับคนมากมายแล้วนะคะงานไทยเฟสติวัลเนี่ยมันมียันถึงแบบเย็นเลยนะคะแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยต่อให้มันเย็นแล้วอ่ะเย็นก็คือ6โมงทุ่มหนึ่งหรือ2ทุ่มเนี่ยมันก็ยังสว่างแบบนี้พร้อมเป็นซัมเมอร์ที่เดนมาร์กโคเปนเฮเกนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วลาก่อนติดตามชมรายการ Hello Denmark แล้วก็ Subscribe ช่อง The Forward ทาง Facebook และ YouTube ของเรานะคะเจอกันคราวหน้าค่ะ ทุเรียนมันอยู่ในนี้แล้วใช่ค่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยข้าวเหนียวทุเรียนมีความข้าวเหนียวทุเรียนเป็นไงคะมีความที่ข้าวเหนียวทุเรียนในโคเปนเฮเกนดีไหมทุเรียนเนียนนุ่มแต่น้อยไปหน่อยแต่อร่อยน้อยไปหน่อยก็ได้เพราะมันแพงแล้วทุเรียนกว่าจะมาถึงแต่ความน้ำกะทิอ่ะมันหอมกะทิมากแล้วไม่หวานมากชอบโอเคผ่านคุณมากเลยค่ะจะจับไปด้วยไหมคะจะรู้เดี๋ยวไม่จับค่ะปกติดวงไม่ค่อยดีค่ะเป็นคนดวงสวยวันนี้จะดวงดีก็ได้วันนี้จะดวงดีก็ได้นะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอ้แล้วสวัสดีครับขอบคุณครับต่อเป็นนางงาม